There's no way I can save me. I really wanna try, but nothing gonna make me to feel myself alive. 'Cause it's easy to be a victim, easy to be a pawn. I don't wanna feel my mental broken bones. ส่งด้วยความใจจดใจจ่อค่ะความเป็นห่วงลูกค่ะเดินไปขึ้นรถหน้าปากซอยค่ะท่านผอ.เดินตามไปส่งค่ะระวังรถลูกครูอ้อมนะคะของเราค่ะปกครองของนักเรียนป.1 2 3ก็ทยอยมาส่งนักเรียนนะคะติดชีวิตทองทนทานค่ะไปเข้าค่ายแล้วไปกันเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าปากซอยโรงเรียนแล้วนะคะถนนกรุงเทพนนท์ค่ะด้านนี้ก็จะไปวงสว่างด้านนี้ก็จะไปท่าน้ำนนท์ค่ะท่านผอ.และคุณครูเราค่ะพานักเรียนข้ามสะพานลอยนะคะไปฝั่งโน้นนะคะเพื่อรอขึ้นรถนักเรียนเดินทางถึงค่ายเรียบร้อยแล้วค่ะรอทำพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดค่ายค่ะโดยท่านผอ.ของเราเป็นประธานนะคะท่านผอ.ณรงค์ชัยเพชรตะกั่วค่ะรถเดินทางมาถึงค่ายแล้วค่ะนี่นะคะเป็นรถคันที่1ของโรงเรียนเรานะคะ
แล้วก็ตามมาด้วยรถคันที่สองค่ะขอน้อมนมบาทะบงพระทรงศรีพระบาทมงกุฎกล่าวจอมเมารีทรงปราณีขอเกื้อลูกเสื้อมาทรงอุตส่าห์อบรมสนิทในดวงหาทัยถวยลาไม่ข้างเอ่ยตรงสมหวังท่านผู้บริการคณะครูและคณะวิทยากรและสวัสดีพี่น้องลูกศิษย์เรียนอารีทุกคนข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพระแปลงลูกศิษย์เรียนอารีสามัญประจำปีการศึกษา2566ในสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมสร้างให้สมาชิกให้ลูกเสือในนาดีทุกคนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือข้าพเจ้าขอเปิดการอยู่ร่วมลูกเสือในนาดีในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา2566ณวันนี้ของนะครับลูกเสือนะครับที่อยู่พิธีเปิดกองค่ายลูกเสือพงระดาค่ะประชุมชี้แจงกิจกรรมค่ะวันจันทร์6บ้านพักของคณะวิทยากรแล้วก็ของคณะครูค่ะภายในห้องพักค่ะสนุกสนานกับมื้อกลางวันนะคะเป็นหลายบุฟเฟ่อาหารนะคะแล้วก็ส้มตำให้ตำเองมือวางอันดับหนึ่งวัดทางหลวงค่ะส้มตำค่ะส้มตำที่ว่าเด็ดต้องมาเจอมือวางอันดับหนึ่งของวัดทางหลวงค่ะครูตุ้มติ้มค่ะน่ากินสุดๆแบ่งกลุ่มเดินทางไกลค่ะแบ่งเป็น10กลุ่มนะคะครูเรามา10คนก็คนละ1กลุ่มพอดีค่ะพร้อมๆสู้ๆเดินทางไกลค่ะวันนี้ติดตามกองเนตรนารีนะคะเป็นกลุ่มที่5ค่ะวิวมาเจอกับกองลูกเสือค่ะกองลูกเสือที่3ค่ะอันนี้กองเนตรนารีที่เท่าไหร่คะจบหมู่นี้อยู่ไหนอยู่หมู่นี้ทางลงเขาค่ะตาแล้ว
นักเรียนไม่ตายนะคะแต่คุณครูถ้าจะไม่รอดค่ะพบกับกองลูกเสือค่ะกองลูกเสือโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองอันนี้เป็นครูอ้อมกับครูบอมนะคะเอ้าคนที่ต้องระวังนี่คือครูเกดนะคะเอาเชือกผูกเอวไว้สวยจ้าเดินพร้อมตั้งหอโอ้ว้าวอันนี้คืออะไรคะครูจะไม่เรียกครูจะด่วนอันนี้คืออะไรคะนี่คือการเดินทางไกลค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำตกใช่ค่ะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะว้าวว้าวว้าวระวังนะคะถึงไหนแล้วคะยอดเขาอันไกลโพ้นยูว้าวยอดเขาอันไกลโพ้นจริงอ่ะดูเยอะเหมือนกันค่ะนี่คือบ้านหนูเองค่ะท่านผู้ชมคุณจะตรงไปไหนข้างไหวไหมคะคุณครูล้มไปรอบนะคะถ้าไม่ล้มไม่ใช่คุณครูเกศนิสานะคะตามติดชีวิตทองทนทานค่ะและคุณครูประจำชั้นของเขานะคะครูปอนค่ะแล้วก็นนสุดหล่อค่ะไหวไหมไหวกิจกรรมระหว่างเดินทางไกลนะคะพอเรามาเจอฐานก็จะร่วมทำกิจกรรมแบบนี้ก่อนค่ะตอนนี้เป็นเกมทายเสียงสัตว์นะคะหมาเสืออะไรนะหมาเสือใช่ถูกแล้วเสือเสือมันมาฐานนี้นะคะฐานเก็บฟืนค่ะเก็บฟืนหรือว่าเก็บเสบียงคะฐานนี้ไปลุยได้ฟืนเยอะยังเส้นทางอีกยาวไกลนะคะยังไม่จบเท่านี้นะคะทางวิบากอย่างนี้ครูเกศนิสาเตรียมล้มอีกแล้วนะคะเธอดูแลคุณครูเธอด้วยนะคะมาค่ะลูกเร็วกิ้งมาเลยมาลูกมาลูกมาลูกมาเยี่ยมเดินไปด้วยพกเสบียงไปด้วยอื้อไปหอมทุกปีนโอ้ยหอมปูเส้นทางชันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยโอ้ว้ายลื่นวิวระหว่างเดินทางไกลค่ะสวยงดงามมากพาเด็กมาเข้าค่ายเหมือนได้มาเที่ยวเลยสวยค่ะว่าอย่างไรไปจุดต่อไปค่ะสู้ๆนี่คือองค์เมืองราชบุรีไม่ใช่นี่คือที่ไหนคะค่ายพงระดาค่ะอันนี้คือล้มจำทางไม่ได้แล้วนะคะอ
ถึงค่ายแล้วค่ะดีใจไหมคะถึงค่ายแล้วค่ะดีใจค่ะดีใจแทนครูเกศนิสาด้วยค่ะเรามีชีวิตรอดค่ะมีแต่สาวน้องเรา星光色你有一点眩晕如果说爱你我肯定是最嚣张的今晚为你包的餐厅是最高档的我喊他放点美酒不明模仿肖邦的就这个食材烤的实力不是包装的เดินทางไกลคืออะไรคะได้อะไรกันมาคะได้เศษไม้เหรอคะปืนแจกอุปกรณ์นะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมทำอาหารค่ะนี่นะคะ1หมูก็จะได้1ชุดกระทะจานค่ะไข่อุปกรณ์เครื่องครัวนะครับเอามาตั้งหน้าเราก่อนครับท่านเดี๋ยวมาเช็คก่อนว่าครบไหมระหว่างที่ทำถ้าหกแตกหกกดกินแล้วท่านแต่ข้าวไว้ทุกวันเราจะเตรียมไว้ให้รับอุปกรณ์ค่ะทำอาหารค่ะมีใครอยู่มองหน้าความคนนะทำอะไรคะทำอาหารฟังเดี๋ยวต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนพบไหมที่นี่มีสวัสดิการร้านค้านะคะยิ่งกว่าเซเว่นค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกลัวนักเรียนจะอดเลยนะคะมีกระทั่งแว่นตาค่ะลูกค้าคนสำคัญของค่ายก็คุณครูนี่แหละค่ะมาทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณครูเกศนึกว่ามาตรวจสอบกิจการไม่มีให้ตรวจหรอกไม่ใช่เซเว่นนะคะอันนี้บันเทิงละงานนี้ค่ะกิจกรรมประกอบอาหารนะคะก่อไฟเองทำอาหารเองลูกนายไหวไหมลูกลูกสาวไหวค่ะไหวไหมคะแสบตาแสบตาควันนะคะไหวไหมคะไหวไหมตรงนี้มีไฟค่ะไฟมาแล้วว้าวไฟมาแล้วนี่กลุ่มใครเนี่ยกลุ่มนนท์นี่เองเซฟไฟเซฟอันนี้เธอทำอาหารหรือว่าเธอจะวางเพลิงเย็นเลยตกลงจะเผาค่ายหรือว่าทำอาหารคะเผาค่ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเลยงานนี้เอาลงเลยได้แล้วยังไม่ปูรอให้ร้อนก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้เชฟมาเองนะคะเชฟสแตมค่ะอันนี้อะไรวะน้ำปลาว้าวลุ้นกว่าเด็กก็คุณครูนี่แหละนะคะใส่ไข่แล้วค่ะโอ้โหโอ้โหสนุกสนานมากจับดีจับอยู่ฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้เป็นลูกค้าจะสุกไหมไข่เธอไข่ไม่มีไข่สวยจัดสวยจัดโอ๊ยไม่อยากจะคิดเลยอันนี้จะเผาด้วยต่อไปกลุ่มนี้ล้ำหน้านะคะมาที่ผัดกะเพราแล้วค่ะผัดกะเพราหมูยังไม่สุกเลยนะคะแต่พี่เก็บกระเทียมไปไกลแล้วค่ะคุณครูคะคุณครูซาบซึ้งใช่ไหมคะที่นักเรียนทำกับข้าวเป็นไม่ใช่น้ำตาไหลเพราะควันไฟค่ะสนุกสนานงานครัวค่ะกลางใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางใส่ให้หมดใส่หมดเลยคั่วพริกก่อนคั่วตรงกลางอย่าเพิ่งรวมคั่วตรงกลางให้มันสุกก่อนเกือบจะได้กินกะเพราแว่นแล้วเสร็จแล้วค่ะกะเพราลูกเสือน่าทานมากท่านผอ.โอเคท่านผอ.มาให้กำลังใจนักเรียนนะคะ
กระทะนี้อร่อยแน่เอามีผู้คุม3คนรวมถึงเพื่อนพอด้วยค่ะภาพโดยรวมในการทำกิจกรรมประกอบอาหารนะคะวุ่นวายซะไม่มีค่ะแต่ก็สนุกสนานนะคะนักเรียนได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยค่ะผัดกะเพราค่ะนักเรียนบอกว่าต้องใส่กะเพราก่อนนะคะอันดับแรกขำมากอันนี้เมนูครีเอทค่ะของเหลือผัดถั่วใส่ไข่นะคะเมนูครีเอทเมนูใหม่ค่ะมาทำหลวงชิมเองมาเองเป็นคุกเองก็ควานเลยข้าวปลาเนื้อวันนี้เยี่ยมมากค่ะเขาให้ทำ2เมนูนะคะแต่เราได้เท่าไหร่คะ3เมนูกะเพราไก่ไข่เจียวแล้วก็ผัดถั่วจ้าเยี่ยมมากนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเป็นข้าวสวยและต้มยำนะคะไปลองลุกนะและกับข้าวที่นักเรียนทำทานเองค่ะหน้าหมูหน้าข้าวเข้าแถวรับข้าวค่ะสองคนอย่าเพิ่งว่าพี่จะอยู่แต่รูปคู่ยังไม่พร้อมลงไม่เชื่อว่าไม่เปิดใจแค่ไม่อยากจะเปิดตัวไม่รู้เธอเข้าใจไหมผมไม่อยากจะปวดหัวคนรักมากมายวุ่นวายที่เคยผ่านมาทำให้ใจข้างในมันเริ่มเจอชินและชาเดี๋ยวเราตามไปดูที่พักของเด็กๆกันค่ะตอนนี้นะคะวิทยากรค่ายก็ปล่อยนักเรียนไปที่พักแล้วค่ะตรงนี้เป็นที่พักของลูกสาวค่ะเนตรนารีของเรานะคะนี่ค่ะเข้าไปวางกระเป๋าเลยด่วนครับด่วนส่วนตรงนี้เป็นเรือนพักของลูกชายค่ะเหล่าบรรดาลูกเสือทั้งหลายก็จะพักตรงนี้นะคะเรือนนอนของแม่ดารีค่ะเรือนพักของเนตรนารีก็จะเป็น2หลังค่ะแต่ว่าหันหลังชนกันนะคะได้2หลังเท่ากันค่ะผู้ชาย2ผู้หญิง2เช่นกันค่ะช่วงรีแลกซ์ของนักเรียนนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมฐานในคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะมาอยู่ค่ายก็ได้เสียบลูกชิ้นค่ะมาเลยค่ะท่านผอ.ค่ะมาเลยค่ะผอ.ค่ะไหวไหมจ๊ะไหวอยู่นะคะอ๋อไม่รู้ค่ะว่าที่โรงเรียนลูกชิ้นยืนกินของแท้ค่ะYeah.
ระหว่าง4โรงเรียนนะคะจริงไหมนะครับให้เราพึงนึกเอาไว้ในใจก่อนนะครับประเมินในหลายแม่ยิงเมืองกรุงมาปะมาปุ่งเนื้อเวียงเชียงใหม่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นหัวใจมันเป็นจะได้เต้นแห้งแต่แต่มีไหมไอ้ก้อยมองแลพอแลแลมองน้องไปกันใหญ่กับเปิ้ลตกขึ้นจะได้บ่ฮู้ละเนอก็อยากลองบ้างเนื้อด้วยสักกำจะลำบ่ลำถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้จะไปฟังกำคนอื่นว่าจะอันจะอีถ้าอยากคือดีตัวน้องนี้ต้องลองดูบ่ว่าจะเป็นมิมมานแสงสว่างกลางเวียงพิงบ่ว่าจะเป็นริมไปบอกมาจะพาไปเพื่อที่ลืมแสงไฟจากเมืองสิริไลหื้อน้องพิกไปลองคิดทบทวนดูตัวเป็นวัดทางหลวงค่ะนะคะก่อนที่จะเข้าห้องพักนักเรียนก็มีเวลามาช้อปปิ้งที่ 7-Eleven ค่ะซื้อไม่ใช่
ราจะปล่อยพระวัฒน์เข้าไปแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อเตรียมตัวเข้าบ้านพักจบกิจกรรมแล้วนะคะคืนนี้กระเป๋าวัฒนธรรมฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะตัวใครที่มีขนมอยู่ที่ตัวจังเอกลองบินหน่อยแดบายเซไกนะลังสิตอะไรที่เป็นการลงทุนผมไม่เอาเลยผมตัวเสียลังสิตทั้งหลายขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วทนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหม